Top 5 I love Top 5 I love อันดับ5อันดับที่5น่าจะเป็นชุมพรแล้วกันใช่เพราะว่ารู้สึกว่ามันดำน้ำมีให้ดำน้ำกิจกรรมทางกิจกรรมแอคทิวิตี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปบ่อยไหมไปบ่อยไปบ่อยไปดำน้ำบ่อยค่ะใช่อันนี้มันมีจุดเริ่มต้นอะไรที่ทำให้เราได้ไปชุมพรเราเป็นคนกลัวทะเลค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะลองดำลงไปข้างล่างเพื่อรู้ว่าข้างล่างเป็นอะไรจะได้เลิกกลัวก็เลยไปดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วชุมพรเป็นที่ที่มีสถานที่โรงเรียนดำน้ำเยอะเพราะว่ามีเกาะเต่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยไปเรียนดำน้ำที่เกาะเต่าใช่พอไปแล้วเป็นยังไงถ้าพี่เกตกับพอได้ไปเจอคือเราทำให้เรารู้สึกรักทะเลมากคือจะธรรมชาติมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่ามันสวยมากจนเราอยากจะรักษามันไว้อะไรเงี้ยใช่ใช่ทำไมตอบนางงามจังทำไมตอบนางงามจังแต่มันคือเรื่องจริงนะคะทุกคน ใช่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 ค่ะอันดับ4อันดับที่4จริงๆแถวโซนภาคเหนือเราชอบหมดเลยอ่ะแม่ฮ่องสอนเชียงรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นภูเขาเนาะเราชอบป่าชอบเขาอยู่แล้วแล้วก็อากาศเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปบ่อยไหมเชียงเชียงรายแม่ฮ่องสอนไม่ค่อยบ่อยใช่ไปฤดูหนาวปลายปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหน้าฝนก็ไปบ้างเพราะว่ารู้สึกว่าหน้าฝนมันก็มีความแบบชุ่มชื่นของต้นไม้เขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแต่เราจำชื่อไม่ได้อะจริงๆมันเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภูชี้ฟ้าชี้ดาวชี้เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปง่ายแล้วก็สวยใช่ค่ะอันดับ3อันนี้เมื่อกี้รวบไปแล้วได้มั้ย4กับ3 4 3ไปได้มั้ยแม่เชียงรายอันดับอันดับ3แล้วกันไม่ต้องอันดับ4โอเคค่ะอันดับ2อันดับ2ตากค่ะตากใช่มันเป็นจังหวัดที่เราไม่เคยไปเลยค่ะแล้วก็ปีที่แล้วเราไปมารอบแรกแล้วก็ไปมาอีก2รอบแต่ว่าชอบมากๆเพราะว่ามันเป็นจังหวัดที่คนไม่ค่อยไปเที่ยวเท่าไหร่แต่หมายว่ามันมีธรรมชาติที่สวยมากๆเพราะคนเนี่ยไม่ค่อยไปเที่ยวมันก็เลยจะมีความใหม่อยู่ของต้นไม้ของภูเขาแล้วเชฟต้นไม้ของหรือภูเขาอย่างเงี้ยมันต่างจากภาคเหนือแบบค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยค่อนข้างแบบว้าวกับแบบจังหวัดที่เราไม่เคยไปเลยก็เลยให้รับ2แล้วกันครั้งที่1เราไปสถานที่เดียวค่ะไปเดินป่าไปเปโตรอซูเนาะอะไรเงี้ยครั้งที่2เราไปเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่น่าค้นหาอีกเยอะจังเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ครั้งที่3คือเรารู้มาแล้วครั้งที่2ว่าเรายังไม่ได้ไปที่นี้ก็เลยไปอีกรอบนึงเพื่อจะไปเก็บอีกที่นึงอะไรเงี้ยใช่ๆมันก็ลามมาเรื่อยๆค่ะอันดับ1เชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่ค่ะใช่เชียงใหม่เชียงใหม่มันค่อนข้างที่จะมีตัวเมืองด้วยเวลาเราแบบขึ้นเขามาแล้วเราอยากจะพักก่อนบินอย่างเงี้ยเราสามารถนั่งคาเฟ่นั่งอะไรชิลๆได้มันมีทั้งแบบลุยได้แล้วก็ชิลได้เลยก็รู้สึกว่าเป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์แล้วก็เดินทางค่อนข้างง่ายอะไรอย่างงี้ค่ะสถานที่ที่แบบที่เข้าไปเชียงใหม่บ่อยไหมทุกครั้งหรอไม่ชองทุกครั้งแต่ว่าเป็นสถานที่ที่เรารักมันดีกว่าก็คืออำเภอกัลยาณวัฒนาค่ะเป็นสถานที่ที่เราถ่ายทำภาพยนตร์โลซีซันแล้วเราอยู่กับมันมานานมากๆจนเราแบบหลงรักมันไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วว่าเราไปเชียงใหม่ก็จะไปซ้ำที่เดิมๆอะไรเงี้ยค่ะใช่เราคอยที่ว่าเสน่ห์การท่องเที่ยวเสน่ห์ของการท่องเที่ยวทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นมั้งคะอาจจะเป็นคำพูดที่แบบคนหลายๆคนได้ยินมาเยอะมากๆแล้วว่าแบบได้รู้จักตัวเองมากขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันคือเรื่องจริงอะทุกคนเพราะว่ามันทำให้เราเข้าใจตัวเองว่าเฮ้ยเราชอบเที่ยวแบบไหนเราชอบร้อนชอบหนาวชอบอาหารแบบไหนเพราะว่าการเที่ยวเนี่ยทำให้เราได้ลองชิมอาหารมากมายแบบว่าไม่ว่าจะเป็นเผ็ดเค็มหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาหารพื้นเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำให้เราได้พูดคุยกับคนเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นคนสุขชาวบ้านหรือว่าเจ้าหน้าที่หรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้เราได้แลกเปลี่ยนความคิดกันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันให้อะไรเราเยอะมากจากการเที่ยวค่ะใช่ค่ะก็อยากให้ทุกคนลองไปเที่ยวกันดูค่ะแต่ว่าที่เราอยากจะคอนเซิร์นนิดนึงก็คือว่าไปเที่ยวอยากให้ช่วยกันอนุรักษ์นะคะไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติหรือขยะอย่างเงี้ยอยากให้ช่วยกันเก็บมาทิ้งอะไรเงี้ยอย่าแบบว่าไปทิ้งเรื่อยๆละกันจะได้แบบอยู่กับเรานานๆเนาะสถานท่องเที่ยวใช่ค่ะ